ินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้แม่นวุ่นเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับเมนูวันนี้สิเฮ็ดปลาดุกผัดฉ่าค่ะพี่น้องจ๋าวัตถุดิบก็สิมีปลาดุกเด้อค่ะหั่นล้างทำความสะอาดคั่นน้ำเกลือออกเอาเมือกมันออกเด้อค่ะเด้อสำหรับปลาดุกจ้ะพริกกระเทียมจ้ะปั้นเอาพี่น้องแล้วก็เป็นเครื่องแต่งหน้านะคะก็จะมีใบมะกรูดพริกไทยอ่อนพริกเขียวแดงเหลืองหั่นซอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระชายหั่นค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับวัตถุดิบเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝาเขียวคือเก่าละค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูวันนี้ปลาดุกผัดฉ่าจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาจะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันร้อนแม่นุ่นก็จะใส่นี่จ้ะพริกกระเทียมที่เฮาปั่นไว้ลงไปจ้าผัดพริกกระเทียมให้หอมจ้ะพริกกระเทียมเริ่มหอมแม่นุ่นก็สิใส่ปลาดุกที่เฮาหั่นล้างทำความสะอาดไว้ลงไปเลยจ้ะเฮาสิผัดแบบนี้แล้วเฮาก็สิไอ้อบไว้ให้ปลาดุกซุกจังสิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปได้จ้าเด้อเพราะว่าสิข้นตลอดบ่ได้นี่เพราะว่าปลาดุกมันสิเนื้อมันสิเละจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าพอผัดเครื่องแกงกับปลาดุกเข้ากันได้แล้วเฮาสิหยอดน้ำนิดนึงจ้าแล้วก็ปิดฝาอบไว้ค่ะพี่น้องจ้าให้ปลาดุกซุกจ้าจังมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปจ้ามาจ้าผ่านไปได้สักพักแล้วเนาะค่ะน้องมาเบิ่งกันจ้าว่าปลาดุกของเฮาสุกไปจ้าเพราะว่าแม่นวุ่นอบไว้แล้วจ้าเด้อนี่มันสิเฮ็ดให้ปลาดุกสุกทั่วถึงพร้อมเด้อค่ะเด้อคนเบาๆเด้อค่ะเดี๋ยวปลาดุกมันแตกนี่ค่ะเสร็จแล้วเฮ็ดขั้นตอนต่อไปได้ค่ะเฮาก็สิใส่กระชายแล้วก็สิปรุงรสชาติได้จ้าทำให้เนื้อปลาดุกของเราบ่แตกบ่มุนเด้อจ้านะเห็นบ่มาจ้าบาดนี้ใส่กระชายลงไปเลยจ้าม้าบะนี่สิปรุงแล้วด้วยจ้าผัดกระชายให้เข้าไปทั่วทุกหม่องมาจ้าปรุงกันเลยค่ะปรุงเลยจ้าน้ำมันหอยจ้าแขนพี่น้องอากาศเย็นซอสฝาเขียวผงชูรสจ้าลดดีจ้ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงค่ะนี่ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็คนให้เครื่องปรุงเข้าค่ะสำเนียงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับปลาดุกผัดฉ่านะคะขั้นตอนต่อไปแม่นุ่นก็สิใส่พริกไทยอ่อนผักแตงหน่าใบมะกรูดนะคะนอกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูนี้นะจ๋าเนาะนี่จ้ะไปค่ะบัดนี้เราก็จะใส่นี่นะคะใบมะกรูดพริกไทยอ่อนพริกแดงพริกเขียวพริกเหลืองหั่นนะจ๋าเนาะชิมดูรสชาติอร่อยแล้วนะคะใส่พริกไทยอ่อนลงไปได้ค่ะแต่งหน้าให้สวยงามจ้าพี่น้องจ้าคลุกเข่าจักน้อยไปค่ะบัดนี้ไปหาถาดดาวเทียมเข้ามาใส่เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับปลาดุกผัดฉ่าของแม่นุ่นนะจ้าสิวออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะพี่น้องคนได้สบายเลยจ้าบัดนี้เพราะว่าปลาดุกของเขามันสุกแล้วมันบริแน่นอนจ้าไปค่ะมาจ้าเตรียมจานมาแล้วค่ะพี่น้องจ้าเทปลาดุกผัดฉ่าเสิร์ฟกันเลยจ้ามาค่ะหอมพี่น้องจ้าวันนี้น่าทานไหมคะบังบ่พี่น้อง
เป็นจานโมกุคือเก่าน ี่จ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ้าสำหรับปลาดุกผัดฉ่าหอนๆหอมๆของแม่นูนพร้อมเสิร์ฟลุงป้าน้าอาทุกบ้านแล้วนะคะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของแม่นูนก็แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ้ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่นวูนขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบพ่อกันใหม่ไล่นาคลิปหน้าจ้า